เอาละครับในหัวข้อต่อไปนะฮะเราจะมาดูถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของหุ่นยนต์นะครับลักษณะสำคัญของหุ่นยนต์นี้จะทำให้เราถ้าเกิดเรารู้เนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเราจะออกแบบหุ่นยนต์ต่อไปยังไงนะฮะถ้าเกิดเราไม่รู้หลักพวกนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันยากเหลือเกินนะฮะเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าสิ่งแรกที่เราควรทำคืออะไรสิ่งต่อไปที่เราควรทำคืออะไรฉะนั้นแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยออกแบบหุ่นยนต์ได้ทั้งตัวแล้วก็จบนะครับภายในเวลาอันรวดเร็วนะฮะหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีทั้งหุ่นยนต์ที่ทำงานอัตโนมัติแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีคนนะฮะมาคอนโทรลอีกทีนึงนะครับการออกแบบแต่ละอย่างเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูว่าหัวข้อสำคัญเนี่ยที่หุ่นยนต์ต้องมีเนี่ยอะไรบ้างนะครับมาดูที่ presentation นะฮะนะครับสิ่งแรกนะฮะที่หุ่นยนต์จะต้องมีนะครับคือตัวโปรเซสเป็นส่วนที่จะทำการโปรเซสนะครับส่วนนี้นะครับเป็นพูดง่ายๆคือเป็นสมองคิดของหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพตัวอย่างนะฮะว่าส่วนนี้เนี่ยอาร์ติสต์แต่ละคนเขาทำกันยังไงบ้างนะครับส่วนนี้จะเป็นเรื่องของ processor unit นะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นลักษณะของยนต์ที่มีสันฐานเป็นมนุษย์นะครับส่วนนี้จะอยู่ส่วนหัวนะฮะนะครับในอันดับนี้นะครับจะเป็นส่วนที่จะเชื่อมต่อกับทุกอย่างนะฮะส่วนที่2นะครับส่วน energy supply นะครับเป็นส่วนของที่เรียกสั้นๆว่าแบตเตอรี่นะฮะส่วนนี้เนี่ยครับจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของสิ่งที่จะถูกถอดออกได้นะฮะส่วนนี้ถ้าเป็นสันฐานของมนุษย์ก็จะอยู่ที่ส่วนหลังของหุ่นยนต์นะครับโดยทั่วไปนะฮะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนเซนเซอร์การรับรู้นะฮะส่วนเซ็นเซอร์การรับรู้นะครับก็จะอยู่ที่ส่วนหน้าของหุ่นยนต์นะฮะอย่างในรูปนะครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ได้ออกแบบเอาไว้นะครับสังเกตดูในส่วนหน้าของหุ่นยนต์นะครับก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์ในหลายๆลักษณะนะฮะถ้าเกิดเรารู้ในส่วนนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยในการออกแบบใบหน้าของหุ่นยนต์นะเพราะใบหน้าของหุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์แล้วก็มันจะอยู่ตามที่ต่างๆนะฮะพวกนี้มันจะส่งผลให้รูปทรงของใบหน้าเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของแสดงผลการทำงานต่างๆนะฮะเราจะสังเกตดูนะฮะสังเกตดูมันจะมีเรื่องของการแสดงไฟนะฮะส่วนที่มีแสงส่องไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงผลการทำงานนะครับส่วนต่อไปก็คือ connection unit นะฮะเป็นส่วนที่ติดต่อกับส่วนอุปกรณ์ภายนอกนะฮะอันนี้ก็จะ เราจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้นะฮะส่วนนี้เราแต่ถ้าเกิดเราทำเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มรายละเอียดให้กับหุ่นยนต์ให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะทั้งการต่อเคเบิลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อภายนอกต่างๆส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของแมคานิกนะครับก็คือข้อต่อของหุ่นยนต์นะฮะข้อต่อของหุ่นยนต์นะครับสังเกตดูนะครับข้อต่อของหุ่นยนต์ก็จะมีหลายแบบมากนะฮะไม่ว่าจะการออกแบบข้อต่อของหุ่นยนต์โดยการใช้ไฮดรอลิกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าจุดหมุนต่างๆที่ใช้มอเตอร์นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมือหรือส่วนที่เป็นข้อต่อที่มีลักษณะพิเศษก็อาจจะใช้สายพานหรือไฮดรอลิกช่วยนะฮะในบางส่วน
อันต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ heat control ส่วนนี้จะมีอิทธิพลต่อการมองนะครับของคนที่ดูและได้เห็นหุ่นยนต์ของเรานะครับถ้าส่วนนี้นะครับมีขนาดใหญ่นะครับก็จะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยดูลักษณะว่าบึกบึนขึ้นหรือว่าจะต้องใช้งานหนักขึ้นหรือแข็งแรงมากขึ้นนะฮะก็คือส่วนที่เป็นส่วนการระบายความร้อนนะฮะถ้ายิ่งมีจุดระบายความร้อนเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีลักษณะที่ต้องทำงานหนักๆนะฮะหรือว่าต้องเคลื่อนไหวเร็วๆนะฮะก็จะทำให้คนมองเนี่ยรู้สึกว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยนะครับมันมีลักษณะปาดเปรียวขึ้นหรือมีลักษณะที่น่ากลัวน่าเกรงขามขึ้นก็ด้วยตรงจุดที่การปล่อยระบายความร้อนนี่ตรงนี้แหละครับนะฮะตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างๆของหุ่นยนต์นะฮะที่สำคัญนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่รู้พวกนี้แล้วนะฮะก็จะทำให้การออกแบบหุ่นยนต์เนี่ยเป็นไปได้ยากนะฮะคราวนี้นะครับในหัวข้อต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องของการออกแบบหุ่นยนต์นะฮะการออกแบบหุ่นยนต์ในขั้นแรกนะครับการออกแบบหุ่นยนต์ในขั้นแรกเลยนะฮะก็จะต้องทำการออกแบบโดยการสเก็ตภาพการออกแบบออกมาจากความคิดนะฮะสิ่งนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานะเอาศาสตร์ทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มาบ้างแล้วนะฮะมารวมกันแล้วก็ผสมจินตนาการนะฮะดูจากการดีไซน์นะฮะอันนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เราจะทำในทิวทอเรียลนี้กันนะครับสังเกตดูนะครับในภาพความคิดแรกก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะนะครับการดีไซน์เนี่ยเราก็สามารถจะดีไซน์หุ่นยนต์นะครับในส่วนต่างๆปลีกย่อยได้อีกนะฮะหรือว่าเราจะดีไซน์ออกมาทั้งตัวนะครับซึ่งในขั้นแรกนะฮะส่วนใหญ่ก็จะนิยมในสเต็ปแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีไซน์ทั้งตัวก่อนนะฮะด้านใดด้านหนึ่งหรือมุมเปอร์สเปกทีฟและดีไซน์ต่อมาก็คือการเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆนะฮะอย่างที่เห็นนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นไอเดียแรกนะฮะที่เขาดีไซน์ขึ้นมานะฮะอย่างนี้นะครับไอเดียต่อไปนะครับก็คือชิ้นส่วนภายในต่างๆนะฮะก็จะมีการดีไซน์เข้าไปลึกในรายละเอียดเพื่อที่จะให้เราได้ทำการโมเดลในโปรแกรม 3D อื่นๆต่อไปได้ง่ายขึ้นนะฮะนะครับเมื่อขั้นแรกนะฮะเราดีไซน์จากไอเดียมาแล้วนะฮะอาจจะเป็นภาพที่เก็บรายละเอียดไม่หมดนะฮะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ในขั้นต่อไปซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นของเรื่องของการสร้างภาพดาร์ฟวิวนะฮะหรือไซด์วิวนะครับเพื่อที่จะเอาไปโชว์ในโปรแกรม 3D นะครับต่อไปนะครับภาพไซด์วิวหรือภาพดาร์ฟวิวพวกนี้นะฮะจะเป็นภาพที่จะต้องเน้นในเรื่องของด้านที่ตรงนะฮะด้านที่ตรงกันเพื่อที่จะให้เราได้โมเดลได้ง่ายในโปรแกรม 3D ต่อไปนะฮะสังเกตในภาพนะครับจะเป็นแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยจะมีด้านหน้าและก็ด้านข้างนะฮะนะครับด้านหน้าก็จะมีลักษณะอย่างนี้ด้านข้างก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหัวของหุ่นยนต์นะครับการออกแบบหุ่นยนต์นะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของการออกแบบทีละชิ้นนะฮะจะไม่ออกแบบทุกชิ้นนะฮะเพราะบางชิ้นเนี่ยอาจจะซ้อนทับกันได้นะฮะซึ่งจะทำให้เราเห็นรายละเอียดไม่หมดนะฮะเอาละครับในหัวข้อต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนำภาพเข้าไปสู่โปรแกรม 3D นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะใช้โปรแกรม 3D Studio Max นะครับ